ือเดิมทีเขาเป็นสีนี้เลยสีขาวจั่วแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะทุกคนวันนี้นะคะ3วันหลังจากที่แคททำการแก้ไขครั้งล่าสุดที่พามาดูตอนเย็นนะจ๊ะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ ค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายเสื้ออารมณ์ดีนะจ๊ะตกเย็นก็มาเจอกันนะคะตอนนี้เวลาจะ6โมงเย็นแล้วนะคือแคทกำลังมานั่งมองขวดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แคททำจากน้ำล้างคาวปลาเกล็ดปลาเลือดปลานะคะแคทกำลังเล็งอยู่ว่าสิ่งที่เราทำหัวเชื้อไว้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะตอนนี้คือแคททำหัวเชื้อชุดนี้ไว้ตั้งแต่วันที่30กันยายนนะจ๊ะถ้านับรวมวันนี้นะคะวันนี้ก็จะ16วันแล้วนะคะสำหรับหัวเชื้อชุดนี้ของแคทนะจ๊ะเดี๋ยวแคทพาทุกคนไปดูผลงานกันดีกว่านะคะว่าผ่านไป16วันเขาเปลี่ยนเป็นสีอะไรบ้างแล้วนะไปดูกันเลยค่ะด้านหน้านี้ก็คือน้ำล้างคาวปลานะจ๊ะที่แคทได้ทำไว้ตั้งแต่วันที่30กันยายนนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือมีสีแดงน้ำตาลเด่นชัดที่สุดจำนวน2ชุดเท่านั้นเองคือ1กระปุกกับอีก1ขวดนะคะเดิมทีไม่ใช่แบบนี้นะจ๊ะทุกคนเดิมทีเป็นสีแบบนี้นะคะมาประมาณ2อาทิตย์นะแล้วขวดนี้ก็เพิ่งเริ่มมาเป็นสีแดงชัดที่สุดคือวันนี้นี่เองนะจ๊ะที่แคทพาทุกคนมาดูนี้นะจ๊ะสำหรับชุดที่เป็นกระปุกนะคะกระปุกนี้จะมีความจุอยู่ที่ 2.5 ลิตรนะคะโดยประมาณแล้วขวดด้านหลังคือ 1.5 ลิตรจะสังเกตเห็นว่ามันมีขวดที่แดงน้ำตาลเข้มที่สุด1ขวดแล้วที่เหลือก็จะออกอมแบบเป็นน้ำตาลดำๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้ทุกขวดสีแดงนั้นเป็นสีขาวจั๊วเลยเมื่อ2วันที่แล้วเป็นสีขาวจั๊วเลยนะจ๊ะสำหรับชุดนั้นนะเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรคืออยากจะบอกทุกคนว่าก่อนหน้านี้แคทปิดขวดด้านหลังอะที่เป็นขวด 1.5 ลิตรอะปิดแน่นมากแล้วทีนี้เขาก็จะเป็นสีออกขาวๆขุ่นๆขาวกว่ากระปุกนี้อีกนะคะเนี่ยจะออกขาวกว่านี้หน่อยก็คือจะขาวแบบขวดนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะจ๊ะโอเคค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะจ๊ะมันก็ค่ำมากแล้วเนาะภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะจ๊ะให้เห็นกันประมาณนี้ละกันเนาะมันก็มืดแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นด้านหน้านี้นะจ๊ะมันจะมีสีแดงน้ำตาลชัดขึ้นมาเพียง1ขวดเท่านั้นเดิมทีขวดนี้คือค่อนข้างใสมากนะแล้วไม่มีลักษณะเน่าเหมือน3ขวดหลัง3ขวดหลังเน่ามากคือเดิมทีเขาเป็นสีนี้เลยสีขาวจั่วแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็มีความดำๆคือเนี่ยเดิมทีขวดจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มันมีความเน่าแต่ว่าไม่เป็นสีอะไรเลยเนื่องจากก่อนหน้านี้แคทปิดแน่นมากเมื่อ2วันที่แล้วขวดสีกลิ่นสุดยอดมากเมื่อ2วันที่แล้วขวดนี้ที่เป็นแดงน้ำตาลเป็นสีแบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ปิดแน่นแล้วไม่ได้มาคลายฝาไม่ได้มาเขย่าบ่อยเท่าไหร่นักแล้วทีนี้ก็มาทำทิ้งไว้เมื่อ2วันที่แล้วค่ะคลายฝาคือเปิดฝาทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนแล้วก็ตอนเช้ามาปิดฝาแล้วก็เขย่าก็ตั้งวางไว้แล้วก็คลายฝาให้หลวมค่ะให้หลวมไม่ได้ปิดสนิทนะแล้วก็วางไว้อีก2วันเริ่มมีสีแดงขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะจ๊ะอันนี้คือแคททดลองแก้ไขเท่านั้นเองนะจ๊ะแต่มันก็ใช้ได้ผลนะเขาก็เป็นสีที่เข้มขึ้นนะจ๊ะ16วันกับสูตรนี้นะคะบางขวดก็เริ่มเป็นสีสันขึ้นมาบางขวดก็ไม่เป็นสี
แต่ไม่ใช่ว่าเขาเสียนะคะทุกคนแค่เขาเป็นช้าเท่านั้นเองตอนนี้เรายังสรุปอะไรไม่ได้เนื่องจากเขายังไม่ครบ1เดือนตราบใดที่เราทำไว้แล้วยังไม่ครบ1เดือนอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรเขานะคะเป็นไปได้ว่าเขาจะออกไปทางสีเขียวนะเพราะว่าเขาให้ได้ทั้ง2สีนะคะปกติสูตรนี้ของแคทจะเป็นสีดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็คือเนี่ยจะออกโทนแบบนี้ค่ะแล้วจะเป็นสีน้ำตาลที่ค่อนข้างเข้มมากๆส่วนขวดนี้ยังไม่ให้สีอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากเขายังเป็นสีขาวขุ่นอยู่3ขวดหลังก็เป็นสีน้ำตาลซึ่งยังไม่สีเข้มนะคะเริ่มออกน้ำตาลดำๆแล้วออกเทาๆด้วยเชื้อเขายังไม่เต็มที่นะก็ต้องให้เวลาอย่าใจร้อนนะคะใครเห็นเป็นแบบนี้เข้าใจว่ามันเสียเททิ้งซะงั้นไม่ได้นะคะเสียดายของอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะคะเขาจะให้สีที่เป็นสีเฉพาะของเขาที่แคทเคยทำมาก็คือสีดาร์กช็อกโกแลตน้ำตาลดำนั่นเองใช้ได้เช่นเดียวกันจ้ะเนื่องจากเขามีแคลเซียมมีธาตุเหล็กที่ได้จากเลือดปลาเกล็ดปลานะที่ให้สารอาหารที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะจ๊ะแคลเซียมกับธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของน้ำปลาด้วยนะรอบนี้เราใส่น้ำปลาแทนเกลือนะจ๊ะอันนี้จะออกโทนสีน้ำตาลดำได้มา3ขวดแล้วก็ได้สีแดงน้ำตาลอีก1ขวดนะคะดังนั้นเมื่อยังไม่ครบ1เดือนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรนะคะให้คลายฝาตั้งวางไว้มีวิธีแก้ไขง่ายๆขวดนี้แก้ไขด้วยการเปิดฝาทิ้งไว้1คืนนะคะตอนเช้ามาปิดฝาเขย่าแล้วก็ตั้งวางไว้แบบเดิมนะจ๊ะโอเคกระปุกนี้นะจ๊ะที่มันเริ่มเป็นสีแดงน้ำตาลแล้วถ้าเป็นกระปุกนะคะเราจะเขย่ายังไงไม่ต้องเขย่าค่ะทุกคนให้หาไม้เล็กๆนะคะแล้วก็มาคนพอคนแล้วเขาก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นเห็นไหมคะอันนี้มันจะมีในส่วนของเศษปลาเห็นไหมคะทุกคนคนแล้วมันก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นนะเมื่อกี้ยังออกแดงน้ำตาลอยู่นะคะอย่าลืมนะคะว่าสูตรนี้สีหลักของเขาคือดาร์กช็อกโกแลตนะจ๊ะเพราะว่าแคททำสำเร็จมารอบนึงแล้วเขาจะให้เป็นสีดาร์กช็อกโกแลตแล้วพอทิ้งไว้นานๆ2เดือนขึ้นไปจะให้เป็นสีเขียวนะคะเป็นเขียวเกล็ดปลานะน่าจะไม่ต่างจากสูตรเดิมเท่าไหร่รอบนี้เราเปลี่ยนจากเกลือทะเลเป็นน้ำปลานะคะเพราะว่าแคทเติมน้ำปลาลงไปเพียง1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะคะสำหรับกระปุกที่มีขนาด 2.5 ลิตรนะใช้ได้อยู่ค่ะวันนี้เรายังไม่สรุปอะไรนะเพราะว่ายังไม่ครบ1เดือนดังนั้นแคทก็จะบอกให้ทุกคนนะคะอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งรีบอย่าเร่งด่วนอย่ารีบสรุปว่าตอนนี้ทำได้แค่10กว่าวันไม่เป็นสีเลยสีไม่สวยเลยสีดำสีอะไรเราก็ต้องมาดูด้วยว่าเราทำสูตรอะไรนะคะทำสูตรไหนแล้วเราก็ต้องมองว่าแนวโน้มมันจะเป็นสีอะไรด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าจะคาดหวังให้มันเป็นสีแดงสวยๆแบบเดียวเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเราต้องมาดูด้วยว่าเราทำสูตรอะไรนะคะโอเคนะคะตอนนี้แคทก็ได้ย้ายทุกขวดนะคะขึ้นมาวางไว้ในมุมเดียวกันละเพื่อที่จะแยกชัดเจนนะจ๊ะว่าชุดนี้เป็นชุดที่เราทำจากน้ำล้างคาวปลาเกล็ดปลาเลือดปลานะจ๊ะเป็นชุดล่าสุดนะคะที่ได้ทดลองทำด้วยการเติมน้ำปลาแทนเกลือทะเลที่เราใช้ล้างปลานั่นเองนะจ๊ะก็ยังไม่ครบ1เดือนนะคะ16วันเท่านั้นให้สีแดงน้ำตาลขึ้นมาในขวด 1.5 ลิตรนะจ๊ะซึ่งอนาคตอาจจะกลายเป็นสีดาร์กช็อกโกแลตก็เป็นได้แล้วขวดนี้นะคะก็ให้สีแดงเช่นเดียวกันพอเรามาคนมันก็เป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมากเลยนะสำหรับสูตรน้ำล้างข่าวปลาเกล็ดปลาเลือดปลาอายุ16วันนะจ๊ะ สำหรับสูตรนี้นะคะซึ่งแคทใช้น้ำปลาที่เราล้างปลานะคะในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ชุดนี้ก็ให้สีที่ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนน้ำแต่ละแหล่งนะจ๊ะจะให้สีที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปดังนั้นทุกคนก็อย่าเพิ่งวิตกนะจ๊ะทำให้ครบ1เดือนก่อนแล้วมันมีวิธีที่เราสามารถนำมาปรับมาแก้ไขขวดของเขาให้เขาเป็นสีที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นขวดนี้แคททดลองนำมาแก้ไขนะก็เหมือนขวดนี้นั่นเองนะคะ
ให้ทุกคนคลายฝาอ้าฝาทิ้งไว้อย่างนี้1คืนค่ะทำแบบเดียวกับที่แคทแนะนำนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้เช้ามาปิดฝาเขย่าและตั้งวางไว้ทั้งวันนะจ๊ะแคทจะทำแบบเนี้ยคือขวดนี้ทำไปแล้วก็ให้สีที่น่าพอใจนะจ๊ะขวดอื่นๆก็เช่นเดียวกันคือ 1.5 ลิตรมันจะขาวมันไม่เป็นสีอะไรเลยพอทำลักษณะนี้มันก็เริ่มมีสีที่เปลี่ยนแปลงขึ้นยกเว้นขวดนี้ยังไม่เป็นเท่าไหร่แคทก็จะทำไว้ในลักษณะเดิมนะคะอ้าทิ้งไว้1คืนตอนเช้ามาปิดฝาเขย่าแล้วก็ปิดทิ้งไว้ทั้งวันจ้ะปิดฝาไว้ทั้งวันแล้วก็เรามาดูตอนเย็นอีกทีนึงนะคะตอนเย็นมาเช็คว่ามันมีลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนก็ถือว่าใช้ได้ประสบความสำเร็จให้คลายฝาไว้ปกติคืออันเนี้ยคลายฝาไม่ได้ปิดแน่นนะคะคลายฝาหลวมๆนะคะก็ไม่ได้เปิดฝาไว้ส่วนอันนี้เราจะทดลองเปิดไว้1คืนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาปิดฝานะเขย่าเสร็จปิดฝาตั้งวางไว้แบบเดิมแล้วก็มาติดตามผลงานกันต่อว่ามันจะเปลี่ยนสีไปเหมือนขวดอื่นๆหรือเปล่านะคะค่ะทุกคนวันนี้นะคะ3วันหลังจากที่แคททำการแก้ไขครั้งล่าสุดที่พามาดูตอนเย็นนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นเย็นของวันที่3นะคะหลังจากวันนั้นที่แคทพาทุกคนมาดูลักษณะของขวดนะแล้วก็บอกวิธีแก้ไขว่าให้คลายฝาวางทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะคะตอนเช้ามาปิดฝานะมันก็ให้สีที่เข้มขึ้นนะคะทำการแก้ไขแล้วสีก็เข้มขึ้นลักษณะของสูตรนี้นะจ๊ะล้างคาวปลาเกล็ดปลาเลือดปลานะจ๊ะเขาจะมีลักษณะที่เคลือบตนเองเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะมีบางขวดที่ให้สีน้ำตาลแดงมีบางขวดที่ออกเป็นสีดาร์กช็อกโกแลตก็คือด้านหลังโน้นนะจ๊ะโน่นเห็นไหมสีด้านหลังเป็นสีดาร์กช็อกโกแลตก็คือออกน้ำตาลอมเข้มออกไปทางน้ำตาลดำนะจ๊ะอันนั้นเคยได้มาก่อนหน้านี้แล้วในชุดแรกเนาะสำหรับชุดนี้แคทผสมกับน้ำปลานะคะจึงให้เป็นสีแบบนี้อันนี้ก็ออกไปทางสีน้ำตาลดำนะคะลักษณะสีเดิมเขาคือสีนี้แหละแต่รอบนี้ได้มาเป็นสีน้ำตาลแดงด้วยอันนี้มีแมลงวันขอลินแมลงวันออกมีแมลงวันตกขวดนี้เราทำการแก้ไขไปจำได้ไหมที่เป็นสีขาวกลิ่นยังมีความเหม็นรุนแรงนะคะเพราะว่าเขายังไม่ครบ1เดือนนะอันเนี้ยวันนั้นที่เราทำการแก้ไขไปเขาเป็นสีขาวเนาะแคทก็เปิดฝาทิ้งไว้เลยตอนเย็นตอนเช้าก็มาปิดทำอยู่2วันนะคะวันนี้เป็นเย็นวันที่3นะจ๊ะทุกคนก็จะเห็นว่าสีเขาค่อนข้างเข้มขึ้นและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะถือว่าเข้มไวมากเลยนะจ๊ะสำหรับสูตรนี้นะเป็นน้ำปลาที่เราใช้ล้างปลาคาวปลาเวลาเราทำกับข้าวอ่ะเราก็เปิดน้ำประปาแล้วก็เก็บน้ำล้างปลาขาวปลาเกล็ดปลาต่างๆที่เราทำการนำเนื้อปลาไปใช้งานแล้วก็จะเหลือพวกเศษเกล็ดปลาเลือดปลาเนาะอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็นำมาทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะคะด้วยการเติมน้ำปลาลงไป1ช้อนนะคะแคทก็ได้ทำให้ทุกคนดูแล้วแต่วันนี้คือมาสรุปผลงานให้ดูนะคะว่าการแก้ไขหัวเชื้อที่ทำทิ้งไว้แล้วมันไม่เป็นสีแดงไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ให้แก้ไขตามที่แคทพาทุกคนทำนั่นก็คือคลายฝาทิ้งไว้ตอนเย็นนะจ๊ะตอนเช้ามาปิดฝาเขย่านะแล้วก็ตั้งวางไว้ให้โดนแสงแดดบางช่วงมุมนี้โดนแดดช่วงบ่ายเท่านั้นนะจ๊ะแดดเช้าไม่โดนเพราะว่ามุมนี้อยู่ใต้ชายคาโรงเรียนนะคะก็จะโดนแดดช่วงบ่ายสะส่องลงมาในมุมนี้เท่านั้นบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะจะโดนแดดอยู่ประมาณนี้นะเวลานี้ก็สี่โมงจะครึ่งแล้วนะจ๊ะกระปุกก็ใช้ได้ค่ะมีแดงน้ำตาลเกิดขึ้นมาหนึ่งกระปุกแล้วก็อีกสองกระปุกจะเป็นสีออกไปทางน้ำตาลเข้มนะคะก็ลองดูนะจ๊ะเพราะว่าสูตรนี้เขาจะให้ทั้งสีเขียวและสีดาร์กช็อกโกแลตส่วนสีแดงน้ำตาลนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นมาเพียงไม่กี่ขวดเท่านั้นเองนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แคทก็พาทุกคนมาดูผลงานสรุปผลงานว่าการแก้ไขในลักษณะแบบนี้ใช้ได้ดีใช้ได้ผลนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะThank you.
เป็นอย่างไรบ้างคะเคล็ดลับดีๆที่แคทนำมาแชร์มาแบ่งปันในวันนี้นะจ๊ะวิธีการแก้ไขขวดที่มันไม่แดงนะจ๊ะคือเราก็เปิดฝาทิ้งไว้ทั้งคืนนะจ๊ะตั้งวางไว้แล้วตอนเช้ามาปิดฝาเขย่านิดนึงแล้วก็ตั้งวางไว้แบบเดิมนะคะเราก็ตั้งทิ้งไว้ทั้งวันเลยเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มาเช็คอาการเขาว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมขวดแฟบขวดพองไหมนะหรือว่ามีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าถ้าเช็คแล้วยังไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็ทำแบบเดิมค่ะตอนเย็นเปิดฝาทิ้งไว้แบบเดิม1คืนนะคะตอนเช้าก็มาปิดทำทิ้งไว้สัก 2-3 คืนนะคะลองดูว่าเขามีอะไรเปลี่ยนไหมเหมือนกับขวดที่แค่ทำการแก้ไข2วันเท่านั้นนะคะกลายเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วนะจ๊ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้นะคะเป็นวิธีการแก้ไขอีกหนึ่งวิธีนะคะที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทดลองนำไปปรับใช้ดูนะจ๊ะสำหรับคนที่ทำแล้วไม่แดงอย่าท้อนะจ๊ะห้ามเททิ้งด้วยนะคะทุกคนเสียดายอุตส่าห์ตั้งใจทำเนาะก็ถ้าใครทำแล้วไม่สำเร็จยังไงก็ฝากข้อความทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะหรือจะส่งข้อความเข้าไปทาง LINE ของแคทก็ได้ไหนคุณแคท2559นะจ๊ะเราก็มาช่วยกันแก้ไขมาช่วยกันปรับช่วยกันแก้จนกว่าจะสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้แคทก็นำมาแชร์มาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะจ๊ะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์กันนะจ๊ะถ้าใครชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอของแคทในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้จ้ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะ